2017เมธีผู้ช่วยเจ้าวาดวัดราชาธิวาสวรวิหารนำชีวิตท่อนสุดสุดเดินสุดถุดผ่องใสสุดสุดไว้ใกล้พระธรรมทรงอำไพใกล้จิตใจสุดสุดสีมีพลังใกล้การพุทธานุภาพจับทำให้ทำบรรยายจับคำพูมีมนขลังโคมพิทักษ์พุทธศาสตร์จับให้ฟังส่งเสียงดังจากคนหนึ่งถึงทุกคนฟังถ่ายจบแล้วค่อยพักผ่อนกายจิตทำตรงนี้ไร้ทุกโทษสดผลจะปลอดภัยสุขสบายไร้กังวลขอสาธุชนท่านทุกท่านสุขสันต์เทอญเพื่อพระธรรมสุขมีชีวิตผู้ช่วยเจ้าอาวาสวัดราชาธิวาสวิหารอรหังสัมมาสัมพุทโธภะคะวาพุทธังภะคะวันตังอภิวาเนมิสวัคคาโตภะคะวะตาธัมโมธัมมังนะมัสสามิสุปฏิปันโนภะคะวะโตสาวกสังโฆสังฆังนะมามิ ขอถวายความนอบน้อมแด่พระรัตนตรัยขอคารวะพระเถรานุเถระเจริญสุขสวัสดีท่านสาธุชนทุกท่านผู้เป็น FC รายการพุทธานุภาพทุกคนวันนี้รายการพุทธานุภาพก็มาพบกับท่านสาธุชนทั้งหลายในวันอังคารที่23กรกฎาคมพระพุทธศักราช2567แรม3ค่ำเดือน8ซึ่งรายการนี้ก็มีกระจายเสียงออกอากาศทางวิทยุกองพลที่1รักษาพระองค์วิทยุเสียงธรรมจากชาวพุทธวิทยุพระพุทธศาสนาและสังคม3-4คลื่นพร้อมด้วย Facebook ไลฟ์ที่กิตติเมธีนี่ตอนนี้ประสานเรืองดิษฐ์มาจากนครศรีธรรมราชด่วนมาเลยมาถึงแล้วแต่ว่าคำรณแยมเยือนมาจากฟลอริดามาถึงก่อนใครวันนี้ก็อนุโมทนาทุกท่านที่คอยติดตามสดับรับฟังซึ่งวันนี้ก็มีใครบ้างเริ่มต้นมาที่กำรณแยมเยือนมณีแสงจันทร์ประสานเรืองดิษฐ์มณีแสงจันทร์นำกราบนมัสการสาธุสาธุสาธุเจ้าค่ะแล้วก็ใครไม่รู้เจ๊กหนอสาสีกำลังรับชมว่างั้นใช้ภาษาอังกฤษมาอ่านไม่ออกยังไม่จำไม่ได้แล้วนะเคยเรียนภาษาอังกฤษบ้างเล็กน้อยเพราะว่าเรียนปรัชญาจีนด้วยสุนทรเจนก็มาแล้วนะประสานเรื่องดิษฐ์บอกว่ากราบนมัสการครับสาธุสาธุสาธุสมศรีลักษณะวิลาศก็มาแล้วพระครูสุนทรศรีลคุณวัดหัวเกาะรุ่งปากพนังก็มาแล้วสมศรีนั้นบอกว่าน้องกราบนมัสการสาธุสาธุสาธุเจ้าค่ะเอาละ
ได้ติดตามฟังกันหรือเปล่าท่านสาธุชนทั้งหลายวันนี้เทศที่ศาลาการประเรียนรวมทั้งให้ศีลให้อะไรก็ชั่วโมงหนึ่งพาญาติโยมนั่งหลับตาภาวนาไปฟังไปเข้าสู่ภาคกรรมฐานตลอดการเทศก็ญาติโยมก็นั่งกันตลอดนะพอจบสุดท้ายก็มีท่านเจ้าคุณกิตติบรประสาทพาญาติโยมสวดโพชฌงค์ปริตแล้วก็แผ่ส่วนบุญส่วนกุศลให้แก่ท่านทั้งหลายที่รอบุญกุศลอยู่ก็ว่ากันพร้อมพรั่งวันนี้ตั้งใจเทศเป็นหนึ่งชั่วโมงถามว่าเทศเรื่องอะไรท่านที่ไม่ได้ฟังก็ขอบอกหน่อยว่าเทศเรื่องพระธรรมพระวินัยหรือธรรมวินัยเป็นศาสดาของเราทั้งหลายตามที่พระพุทธองค์ทรงแสดงไว้แก่พระอานนทเถระและพระสังฆเถระทั้งหลายก่อนที่จะเสด็จดับขันธปรินิพพานไม่เท่าไหร่โดยที่พระอานนทเถระนั้นท่านก็เป็นห่วงเป็นใยเพราะรู้แล้วว่าพระพุทธองค์ทรงปลงพระชนมายุสังขารว่าจะเสด็จดับขันธปรินิพพานในวันขึ้น15ค่ำเดือน6ก็ขณะนั้นก็เหลือเวลาไม่มากพระอานนทเถระนั้นท่านเศร้าอยู่ก็เลยท่านก็คงไม่รู้จะปรารภอะไรปรารภทูลถามว่าและเมื่อพระองค์เสด็จดับขันธปรินิพพานไปแล้วในพวกข้าพระองค์จะมีใครเป็นที่พึ่งล่ะพระพุทธเจ้าค่ะจะมีใครเป็นศาสดาล่ะพระพุทธเจ้าค่ะพระองค์เลยตรัสว่าอานนท์พระธรรมและพระวินัยอันใดที่เราตถาคตได้แสดงไว้แล้วได้บัญญัติไว้แล้วแก่เธอทั้งหลายเมื่อตถาคตล่วงลับดับไปพระธรรมและพระวินัยอันนั้นก็จะเป็นศาสดาของพวกเธอหรือใครจะแปลว่าพระธรรมและวินัยจะเป็นศาสดาของเธอหลังจากศาสดาพุทธปรินิพพานแล้วก็แปลได้นะเหมือนกันความหมายเท่ากัน จากนั้นก็พระอานนท์ก็หมดคำถามแล้วก็ทำให้พระองค์ไม่ได้ตั้งใครสืบพุทธทายาทเป็นการส่วนบุคคลแต่พระองค์ก็ได้มอบให้สงฆ์เป็นประมุขเป็นประธานไว้แล้วแล้วก็มีอปริหานิยธรรมบอกไว้ชัดแล้วทรงแสดงไว้นานแล้วมอบงานให้สงฆ์นั้นตั้งแต่ตรัสรู้มาไม่เท่าไหร่โดยมอบให้พระสารีบุตรเถระพร้อมด้วยสงฆ์ให้การอุปสมบทแก่ราธพราหมณ์เป็นภิกษุราธะทำเป็นการสงฆ์ครั้งแรกแต่พระราธะนี่ท่านก็ศรัทธาเริ่มใสมากเมื่อได้ก่อนจากนั้นท่านสู้ผอมเลยอยากจะบวชแต่ไม่มีใครให้บวชเราเห็นว่าอายุมากแล้วพระพุทธองค์เจอก็เลยถามว่าอ้าวทำไมท่านราธพราหมณ์ผอมเหลือเกินเนี่ย
ท่านก็ตอบตรงๆว่าอยากจะบวชแต่ไม่มีใครให้บวชพระพุทธเจ้าค่ะพระองค์ก็นำเรื่องเข้าที่ประชุมสงฆ์เมื่อพระทรงนั่งประชุมพร้อมกันแล้วถามว่าในที่นี้ใครพอจะน้อมรำลึกนึกถึงอุปการคุณของราธพราหมณ์ได้บ้างราธพราหมณ์ก็ไม่ได้ทำอะไรไว้มากกันนะพระสงฆ์ก็นั่งนิ่งนะแต่พระสารีบุตรเถระท่านบอกว่าระลึกได้พระพุทธเจ้าค่ะเธอระลึกถึงอะไรนะราธพราหมณ์นี้ทำอะไรคือราธพราหมณ์นี้ได้ตักบาตรด้วยข้าวสวยทัพพีหนึ่งนะไม่ระบุว่าเป็นกับข้าวมีอะไรบ้างนะมีข้าวสวยทัพพีหนึ่งพระพุทธองค์ตรัสว่าดีแล้วดีแล้วราธะสารีบุตรดีแล้วเธอนี่เป็นยอดกตัญญูจริงๆเขาทำบุญกันนั้นก็นึกถึงอุปการคุณได้เพราะฉะนั้นสารีบุตรจงให้ราธะพราหมณ์นี้บวชเถอะให้พระสารีบุตรเถระเป็นพระอุปัชฌาย์แล้วก็มอบให้สงฆ์ทำหน้าที่เข้าสังฆตํนั่งหัตถบาทมีสวดมีหัตถบาทกันนะกิจกรรมคณะสงฆ์ก็เริ่มตั้งแต่นั้นมา แล้วก็ราธะภิกษุนั้นพอพระพุทธองค์เสด็จหลีกไปพระสารีบุตรเถระท่านก็พาไปเจริญกรรมฐานท่านก็เป็นคนที่เชื่อฟังแม้แต่อายุมากก็ไม่ยิ่งยัดโสโอหังว่าเราแก่กว่าอย่างนั้นอย่างนี้ปฏิบัติตามอย่างดีในที่สุดไม่นานนักท่านก็บรรลุพระอรหัตผลโดยการเวลาอันสมควรแล้วพระสารีบุตรเถระก็พากลับมาเฝ้าพระพุทธเจ้าพระพุทธองค์ก็ตรัสถามพระสารีบุตรว่าเป็นไงสารีบุตรสัทธิวิหาริกราธะของเธอเป็นยังไงบ้างโอ้ดีเหลือเกินพระพุทธเจ้าค่ะเชื่อฟังปฏิบัติตามได้บรรลุพระอรหัตผลแล้วพระพุทธองค์ตรัสถามต่อว่าอ่ะและถ้าหากว่าเธอมีสัทธิวิหาริกที่ว่าง่ายสอนง่ายอย่างนี้จะรับได้สักเท่าไหร่ล่ะก็ไม่อั้นพระพุทธเจ้าค่ะนะเป็นร้อยก็ได้แต่ก็คงจะไม่อย่างนั้นนะนะคือคนเรานี่ก็มักจะมีคนหัวดื้อคนหัวดื้อก็สอนยากพระพุทธองค์ก็ปรบกับพระสารีบุตรแต่ก็เทศโปรดเป็นตัวอย่างมีรายนิธีนังวัปปวัตตารังยังปัจเจวัชดัชินังเป็นต้นสัตว์ว่าบุคคลเพิ่งตั้งใจฟังคำสอนคำเตือนที่ผู้อื่นตักเตือนแล้วนั้นให้สำเนียกว่าเหมือนผู้บอกขุมทรัพย์ให้ถ้าคิดว่าอย่างนั้นก็เท่ากับว่าตั้งใจฟังและเก็บสาระประโยชน์ที่เขาเตือนครูบาอาจารย์ตักเตือนเป็นสิ่งที่ดีก็เหมือนกับผู้บอกขุมทรัพย์ให้คนที่ทุกข์ยากมีกินบ้างไม่มีกินบ้างเนี่ยเขาพูดอาจจะพูดแรงๆว่าอย่างนั้นอย่างนี้รู้จักขยันรู้จักเก็บหอมรอมริบบ้างสิแต่ขออยู่นั่นแหละสมมติเขาพูดอย่างนั้นนะก็ไม่ควรโกรธ
พระพุทธองค์ตรัสบอกว่าพึงสำเนียกพึงศึกษาพึงเข้าใจว่าบุคคลนั้นบอกขุมทรัพย์ให้ก็ทำให้เราได้ดิบได้ดีนะได้อยู่รอดปลอดภัยได้อันนี้ก็เป็นเรื่องของธรรมะนะวันนั้นพระพุทธองค์ตรัสต่อพระอนุตตเถระก็มีสองข้อคือพระธรรมและพระวินัยตามลำดับที่ตรัสนะประที่ตรัสอย่างนั้นก็เพราะว่าพระองค์สอนธรรมก่อนเริ่มแรกทีเดียวนั้นพระองค์ก็สอนธรรมคือธรรมจักกัปปวัตนสูตรนั้นแก่ปัญจวัคคีย์ที่ปะอิสิปตนะมฤคทายวันและอีก5วันก็ตรัสธรรมอีกข้อหนึ่งก็คืออนัตตลักษณสูตรธรรมจักรนั้นว่าด้วยเรื่องส่วนสุดสองอย่างสุดซ้ายสุดขวาสุดตรงเขาเรียกว่าสุดตรงสุดตรงซ้ายขวาไปยืนอยู่ปลายสุดๆเลยพระพุทธองค์ตรัสว่าไม่ควรเข้าไปซ่องเสพไม่ควรเข้าไปคลุกคลีกับที่สุดทั้งสองอย่างแต่ให้ไปในทางสายกลางให้อยู่กลางกลางเรานึกภาพนะถ้าว่าสมมติว่าเขาเอาก็ทำหลักทำอะไรก็สูงประมาณสัก3เมตรหนึ่งแล้วก็ไม้ไผ่สักท่อนหนึ่งประมาณสัก3วาไปวางไว้บนนั้นนะแล้วเอาคนขึ้นไปนั่งนั่งสุดๆนะสุดไม้ไผ่ทั้งซ้ายทั้งขวานะโอกาสที่จะตกหล่นลงมาก็มันง่ายนะแต่ก็นั่งยากลำบากไม่ปลอดภัยแต่ถ้าอยู่จะไปขึ้นไปนั่งอยู่ที่กลางๆมันก็โอกาสที่จะตกก็มีแต่น้อยแทบจะไม่มีเลยเพราะมีหลักนั้นคำอยู่รองรับอยู่พระองค์ทรงแสดงทางสายกลางให้ปฏิบัติไปตามทางสายกลางหลวงพ่อโกณฑัญญะท่านเข้าใจแต่อีก4ท่านไม่ยังไม่เข้าใจนะพระสุดตรงอย่างไงพระต้องทางสายกลางอย่างไงพระองค์ต่อด้วยอริยสัจ4นะจำแนกแจกแจงอริยสัจ4เนี่ยมีรอบ3มีอาการ12รอบ3ก็คือสัจญาณกิจญาณกัตญาณก็3สัจญาณกิจญาณกัตญาณกิจญาณในกิจญาณก่อนกัตญาณสุดท้ายมีทั้งในทุกข์ในสมุทัยในนิโรธในมรรคอริยสัจ4กิจยามีกิจอย่างละ3ก็เป็น12เรียกว่ามีอาการ3พอมีรอบ3มีอาการ12นี่ตรงนี้แหละจะมีรอบ3มีอาการ12อยู่ตรงนี้หลวงพ่อโกณฑัญญะท่านเข้าใจเลยเข้าใจก็กราบขอบวชเป็นภิกษุรูปแรกในโลกนะวันอาสาฬบูชานะส่วนอีก4ท่านพระพุทธองค์ต้องทรงแสดงปกิณกธรรมซึ่งก็ไม่ได้บันทึกไว้เพราะว่าตอนนั้นพระอานนทเถระก็ยังไม่ได้บวชก็เลยไม่รู้ว่าเป็นอะไรบ้างปกิณกธรรมนั้นนะแต่อีก5วันต่อมาพระพุทธองค์ก็ทรงแสดง อนัตตลักขณสูตรก็เป็นธรรมอะไรนะเป็นแสดงพระธรรมพระองค์ยังตรัสว่าธรรมโมจะวินโยจะเดสิโตปัญญัตโตคือตรัสธรรมก่อนเมื่อแสดงอนัตตลักขณสูตรนั้นว่าด้วยเรื่อง
รูปเวทนาสัญญาสังขารวิญญาณหรือเบญจขันธ์เนี่ยมันเป็นอนัตตามันไม่เที่ยงมันเป็นทุกข์เป็นอนัตตาไม่ควรจะยึดมั่นถือมั่นควรปล่อยควรวางควรทิ้งมันเจองานนี้เขาทั้งห้าเข้าใจชัดบรรลุพระอรหัตผลเป็นพระอรหันต์เลยก็ได้พระอรหันต์ห้าองค์รวมทั้งพระพุทธเจ้าก็เป็นหกต่อมาทรงแสดงธรรมแก่ยัสสะกุลบุตรแสดงอนุปปพีกถาอนุปปพีกถานั่นแปลว่ากถาหรือเรื่องที่ละเอียดขึ้นไปโดยลำดับเป็นละอนุปปพะละเอียดอย่างไรก็ทรงแสดงเริ่มตั้งแต่ทานนกถาเรื่องทานแล้วก็ขึ้นไปศีลและกถาเรื่องศีลเรื่องสักกะกถารักษาทานรักษาศีลแล้วมันได้สวรรค์ได้สวรรค์แล้วก็กามาทีนวกถาทีนี้เพราะทั้งในมนุษย์ในสวรรค์นั้นเป็นเรื่องของกามในสวรรค์ก็ชั้นกามาวจรก็คือยังอยู่ด้วยความสวยความงามความหอมความอะไรต่างๆเนี่ยถ้าสุดท้ายพระองค์ก็แสดงกามาทีนานิสังสกะเนคขัมมานิสังสกถาว่าด้วยเรื่องการละกามการออกบวช5อย่างนี้และทรงปิดท้ายด้วยอริยสัจ4ทำให้ยัสสะกุลบุตรได้บรรลุโสดาบันในกันแรกทรงแสดงกันที่สองแก่เรื่องเดียวกันเนี่ยแก่บิดาของยัสสะซึ่งตอนนั้นยัสสะขอบวชแล้วให้บวชแล้วแต่ว่าพระองค์ทรงใช้อิทธิพุทธาภินิหารให้บิดามองไม่เห็นพระยัสสะเทศไปจนจบเหมือนกับที่เทศปริยัสสะปริยัสสะได้ฟังเทศครั้งที่สองทั้งอนุปปปีกถาทั้งอริยสัจท่านได้บรรลุพระอรหันตผลส่วนบิดาก็ได้บรรลุโสดาบันปริยัสสะขอบวชเพื่อนอีก5คนมาขอบวชเพื่อนอีก50คนมาบวชก็ทำให้เกิดพระอรหันต์ขึ้น61ทั้งพระพุทธเจ้าที่ป่าอิสิปตนมฤคทายวันและจากนั้นพระองค์ก็แสดงธรรมต่อไปแสดงธรรมแก่พัทธกุมาร530คนและมุ่งตรงไปแสดงธรรมแก่ชดินสามพี่น้องเริ่มจากแสดงแก่อุรุเวลกัสสปะพร้อมด้วยบริวาร500คนแสดงที่แก่นาทีกัสสปะพร้อมด้วยบริวาร300คนแสดงแก่ขยากัสสปะพร้อมด้วยบริวาร200คนรวมที่นั่นเป็นพัน1,000 กับ3ตอนนั้นขอบวชเป็นภิกษุหมดและพระพุทธองค์เห็นอย่างนั้นแล้วก็พาเดินไปที่ขยาศีสะประเทศขยาศีสะนะตำบลขยาศีสะเป็นภูเขานะพอไปถึงที่นั้นก็ปรากฏว่าพระองค์ทรงแสดงอาทิตตปริยายสูตรว่าด้วยเรื่องของร้อนอะไรคือของร้อนราคะโทสะโมหะเป็นของร้อนร้อนที่ไหนร้อนที่ตาร้อนที่หูร้อนที่จมูกร้อนที่ลิ้นร้อนที่กายร้อนที่ใจ
ตาเห็นแล้วมันเกิดราคะก็ร้อนหูได้ยินเสียงแล้วเกิดราคะก็ร้อนจมูกได้กลิ่นเกิดราคะก็ร้อนลิ้นปากได้ลิ้มรสอร่อยแล้วก็มันร้อนอยากจะหากินใหม่กายได้สัมผัสสิ่งที่พออกพอใจเย็นร้อนอ่อนแข็งพอดีพอดีก็ร้อนเหมือนกันนะใจที่คิดถึงสิ่งเหล่านั้นอยู่ก็ร้อนนะทีนี้พระองค์ตรัสบอกว่านี่แหละร้อนเพราะไฟคือราคะบางทีก็ร้อนเพราะไฟคือโทสะถ้าไม่ชอบนะหรือบางทีร้อนเพราะหลงก็ร้อนได้นะไฟราคะไฟโทสะไฟโมหะนี่จะเห็นว่าพระพุทธองค์ทรงแสดงธรรมยังไม่ได้บัญญัติพระวินัยจากนั้นก็ท่านเหล่านั้นก็บรรลุพระอรหันต์หมดเริ่มเดิมทีเดียวก็60สาวกแล้วก็ไปพัทธกุมารก็อีก30ก็เป็น90 90รวมพระองค์ก็91รวมกับอีก1,093อะไรเนี่ย 1,093 อรหันต์ครบเดียวเท่านั้นแหละนะทรงแสดงคนเหล่านั้นท่านเข้าใจแต่พอไปถึงพระเจ้าพิมพิสารเนี่ยทีนี้โอ้คนมาฟังมะหือมานะจำนวนมากท่านบอกว่าจำนวนเป็นแสนนะจำนวนเป็นแสนมาฟังที่สวนตาลหนุ่มตรงนั้นก็ทรงแสดงธรรมนี่แหละทรงแสดงธรรมไม่ได้ไปบัญญัติพระวินัยทรงแสดงธรรมอนุปปีกถาและก็อริยสัจสี่นี่แหละจนในพระเจ้าพิมพิสารพระองค์เองก็บรรลุโสดาบันส่วนข้าราชบริพารนั้นก็ได้บรรลุธรรมกันไปต่างลำดับกันมุ่งตรงไปสู่พระนิพพานกันหมดอาจจะไปเร็วไปช้านะแล้วต่อจากนั้นก็ทรงแสดงธรรมไปเรื่อยๆเป็นปกติเป็นประจำเพราะช่วงต้นนี่ที่ไม่ทรงบัญญัติพระวินัยก็เพราะว่าพระเหล่านั้นที่บวชเข้ามาเนี่ยบวช ด้วยศรัทธาด้วยจริงใจเป็นพระอริยบุคคลทั้งนั้นแม้แต่พระสารีบุตรเถระพระมหาโมคคัลลานเถระเนี่ยซึ่งเป็นศิษย์ของสัญชัยปริภาชกมาก่อนโดยที่พระสารีบุตรตอนนั้นยังเป็นอุปติสสะอยู่ไปพบพระอัสสชิกำลังบิณฑบาตอยู่นักบวชกับนักบวชท่านก็ไม่ขวางกันแต่เห็นพระอัสสชิเดินแล้วก็ศรัทธาเริ่มใสโอ้พระสมณะนี่น่าเริ่มใสมากพระสารีบุตรเองนั้นท่านก็เป็นลูกเศรษฐีนายบ้านพร้อมโดยพระมหาโมคคัลลานะเป็นเพื่อนกันก็มีบริษัทบริวารแต่ก่อนก็สนุกสนานไปไหนไปด้วยกันนะพร้อมด้วยบริวารทำไปทำมาก็ไปติดชอบใจคำสอนของสัญชัยปริภาชกก็อยู่ปฏิบัติกันแต่มันก็ไม่เห็นอะไรที่เป็นแก่นสารแท้จริงนะก็เลยตกลงกันสองคนมิตรสหายเพื่อนรักกันว่าถ้าใครได้บรรลุธรรมก่อนก็ขอให้บอกแก่กัน
ในที่สุดก็อุปติสสะหรือภาษารีบุตรนะไปพบพระอัสสชิถามว่าก็ตอนก่อนจะถามก็ให้ท่านเดินไปก่อนแล้วก็ท่านหยุดนั่งก่อนพอหยุดนั่งก็เข้าไปถามสนทนาพระคุณเจ้าขอรับพระคุณเจ้าบวชจะพบใครใครเป็นศาสดาของพระคุณเจ้าศาสดาของพระคุณเจ้านี่สอนธรรมอย่างไรอยากจะทราบพระสัจฉิเถระท่านก็เป็นพระอรหันต์แล้วคือผู้บรรลุอรหันต์แล้วนี่เรียกว่าเถระนะเถระธรรมท่านก็บอกว่าโยมอุบาสกอาตมภาพก็เป็นพระใหม่นะบวชยังไม่นานเทศไม่เก่งหรอกแต่พอบอกทำโดยย่อได้โอ้ยจะพูดยาวไปทำไมพระคุณเจ้าขอให้กล่าวแต่ความเถิดพระเถระก็เลยกล่าวบอกว่าเยธรรมาเหตุปปภาเตสังเหตุงตถาคโตแต่สั้นจะโยนิโรโทจะเอวังวาดีมหาสมโนแปลว่าธรรมเราใดเกิดแต่เหตุพระตถาคตเจ้าของเราทรงแสดงเหตุแห่งธรรมนั้นและแสดงความดับแห่งธรรมเหล่านั้นด้วยพระมหาสมณะของเรามีปกติกล่าวอย่างนี้พระสารีบุตรตอนนั้นยังเป็นอุปติสสะอุบาสกอยู่ก็หรือปริภาชกอยู่เข้าใจเลยรู้ว่าทุกอย่างมันเกิดแต่เหตุเมื่อมีเหตุเกิดก็ต้องมีเหตุดับเมื่อเกิดเพราะเหตุก็ต้องดับไปเพราะเหตุทั้งเข้าใจเลยปล่อยได้วางได้เลยเข้าถึงธรรมบรรลุโสดาบันเลยนะความเข้าใจของท่านจะลึกขนาดไหนเราก็ไม่รู้แต่ท่านฝึกหัดปฏิบัติธรรมมานานสั่งสมบำเพ็ญบารมีมานานเมื่อฟังอย่างนั้นก็เข้าใจมาได้ฟังธรรมของพระพุทธเจ้าก็ขอบคุณมากกราบแล้วก็ไปแล้วก็บอกลาพระอัสสชิว่าถามก่อนว่าแล้วตอนนี้พระสัมมาสัมมณะนั้นอยู่ที่ไหนก็บอกว่าอยู่ที่เวฬุวันก็ถ้างั้นก็ขอนิมนต์พระคุณเจ้าไปก่อนเถอะผมมีเพื่อนอยู่จะไปบอกเพื่อน จะไปหาพระสัมมณะกันด้วยกันก็ไปบอกเพื่อนที่ตกลงกันไว้ใครได้บรรลุธรรมก็ต้องไปบอกกันท่านไปบอก พระมหาโมคคัลลานะซึ่งตอนนั้นก็ยังไม่ใช่พระมหาโมคคัลลานะนะท่านชื่อว่าโกลิตะโกลิตะสหายพอบอกเหตุผลที่ฟังมาโกลิตะก็ได้ดวงตาเห็นธรรมเหมือนกันบรรลุโสดาบันได้ดวงตาเห็นธรรมจากนั้นก็ชวนกันไปลาอาจารย์ไม่ใช่ลาอย่างเดียวไปชวนอาจารย์ว่าไปหาพระมหาสมณะโคดมกันเถอะท่านกล่าวทำดีแล้วชอบแล้วฝ่ายสัญชัยปริภาชกแย้งอยู่นานแย้งไปแย้งมาก็ถามว่าอะไรในโลกนี้เนี่ยมันมีคนโง่มากหรือคนฉลาดมากอุปติสสะก็คนโง่สิมากอาจารย์คนฉลาดมันน้อยโอ้ดีแล้วนั้นคนที่ฉลาดก็ไปหาพระสมณะโคดมเถอะส่วนคนโง่โง่ก็จะมาอยู่กับเราก็ไม่มานะก็เลยได้คนโง่ไว้เยอะเหมือนกันนะจากนั้นทั้งอุปติสสะและโกริตะก็พาบริวารไปเฝ้าพระพุทธเจ้าได้ฟังธรรมก็ขอบวชหมดเลยพระองค์ก็แสดงธรรมตามที่
พบและก็ว่ากันมานั้นพระองค์มาบัญญัติพระวินัยหลักสำคัญนะข้อย่อยๆไม่แน่ใจว่าจะบัญญัติก่อนนั้นหรือไม่แต่ไม่ยกขึ้นมาเป็นพระปาติโมกข์เมื่อพรรษา20หรือพระองค์มีพระชนมายุก็55แล้วประหนวดเป็นพระพุทธเจ้ามาแล้ว20พรรษาซึ่งบัญญัติพระวินัยเป็นกิจลักษณะแต่ก่อนนั้นพระสงฆ์ก็ถึงวันปาติโมกข์พระพุทธองค์ก็ทรงอนุญาตให้พระสงฆ์สวดโอวาทปาติโมกข์โอวาทปาติโมกข์ก็ที่ทรงแสดงในวันมาฆบูชานะขันติปรมังตโปติติขานิปานังปรมังวดันติบุตธานะหิปัปปชิโตปะระอุปคาติสมโนโหติปะรังวิเหทยันโตสัพพาปัสสะอะกะระณังกุศลัสสุปะสัมปดาสัจจิตตะปะริโยดัปปะนังเอตังพุทธานะสาสนังอนุปวาโดอนุปคาโตปาติโมกเขจะสังวโรมัตตัญญุตาจะพัตตสมิงปันตัญจะสยนาสนังอธิจิตเตจะอายุโกเอตังพุทธานาสาสนันตีแค่นั้นไงสวดปาติโมกแค่นั้นแหละเมื่อก่อนพระสงฆ์ก็นั่งไม่นานแต่เมื่อพระองค์บัญญัติพระวินัยขึ้นจัดระเบียบกันแล้วก็เป็นพระวินัย227ข้อนะเมื่อพรรษา20พระองค์ก็ทรงมีพระบรมพุทโธวาทอนุญาตให้เปลี่ยนจากสวดโอวาทปาติโมกมาสวดภิกขุปาติโมก227ข้อนึงที่พระองค์ทรงใช้สวดอยู่ในปัจจุบันนะ227ข้อก็ว่ากันมาตั้งแต่วันและมาถึงปัจจุบันเพราะฉะนั้นพระพุทธเจ้านั่นทรงแสดงธรรมมา20ปีถึงมาบัญญัติพระวินัยเป็นปาติโมกข์ขึ้นมานะเพราะฉะนั้นในพระโอวาทที่ทรงประทานแก่พระอานนทเถระและพระภิกษุสงฆ์ที่อยู่ใกล้ในสมัยนั้นมาโยโวอานันดะนะดูก่อนอานนท์ธรรมและวินัยอันใดที่เราตถาคตกล่าวแล้วสอนแล้วแก่เธอทั้งหลายโวนั่นแปลว่าเธอแก่เธอทั้งหลายธรรมและวินัยอันนั้นจะเป็นศาสดาของพวกเธอเมื่อตถาคตล่วงลับดับไปแล้วเพราะฉะนั้นนะถึงวันนี้นี่พระสงฆ์เข้าพรรษาแล้วก็ต้องปฏิบัติธรรมนอกพรรษาท่านอาจจะไปโน่นไปนี่มีธุระแต่ถ้าบางท่านก็ไม่ใช่ทุกท่านนะบางท่านก็ท่านออกพรรษาแล้วท่านก็จะไปปลีกวิเวกหาอารันราวป่าหาต้นไม้หาเรือนว่างที่จะเจริญกรรมฐานภาวนาถ้าท่านบรรลุแล้วก็ท่านก็อยู่สงบถ้ายังไม่บรรลุก็ท่านก็ไปหามาถึงวันนี้ก็เข้าป่าไม่ได้ยกเว้นป่าที่พระปลูกไว้เองพระก็ไม่ได้ปลูกหรอกพระก็ชักชวนญาติโยมให้ปลูกอย่างที่วัดราชาธิวาสวิหารนี่ก็มีต้นไม้หลายต้นอยู่นะก็พระก็ไม่ได้ปลูกเองอะแต่ชักชวนโยมปลูกมีสวนตะเคียนมีสวนพยุงมีสวนไม้เบญจพรรณมีไม้พยอมบ้างไม้สักบ้างไม้มะค่าบ้าง
ม้มะขามไก่บ้างอะไรบ้างก็เป็นบล็อกๆไปก็ชวนญาติโยมปลูกศิษย์วัดบ้างญาติโยมบ้างปลูกไม้มันเต็มก็ได้ร่มไม้นะเมื่อช่วงฉลอง200ปีนับแต่เสด็จออกผนวดของวชิรญาณภิกษุหรือรอดสีนั่นญาติโยมไปวัดราชาก็จะได้สูตรโอโซนจากต้นไม้ต้นไม้มีเยอะนะไม้ใหญ่ๆก็มีไม้พิกุลไม้สตือแล้วก็ต้นขนาดกลางๆก็มีพวกไม้สมอพิเภกสมอไทยแล้วก็มีไม้ชะเมามีไม้อื่นบ้างเสริมเข้ามาที่ต้นเล็กๆก็ยังมีนะเดี๋ยวนี้ก็ยังไปดูได้ไปสูตรได้เรา สร้างบรรยากาศวัดราชาบรรยากาศคาร์บอนต่ำคาร์บอนต่ำหรือคาร์บอนเครดิตเนี่ยที่เขาเรียกกันนะก็ได้ต้นไม้ไว้เยอะก็ชวนญาติโยมนะชวนญาติโยมตอนนี้ไม่มีที่ปลูกก็โยมที่มันจำกัดยังนึกเหมือนกันนะมันก่อนโยมมาถวายที่มันก็ไม่รู้จะทำอย่างไรอาตมาภาพเองก็ยังใจไม่ถึงว่าจะทำโยมให้ไปแล้วน่าจะไปสร้างสวนป่าที่จริงแต่ถ้าไปสร้างสวนป่าโยมก็ไม่ชื่นใจอีกโยมอยากจะให้สร้างวัดนะเอ้าก็ว่ากันไปนะเดี๋ยวมีโอกาสพบโยมอีกสักทีอาจจะได้สร้างวัดอีกสักวัดเพราะฉะนั้นเนี่ยเรื่องปฏิบัติธรรมนะปฏิบัติธรรมเข้าพรรษาและเจริญธรรมกันเยอะๆเมื่อตะกี้ก็เทศชั่วโมงหนึ่งก็ชวนญาติโยมนั่งฟังเทศไปด้วยภาวนาไปด้วยให้เจริญกรรมฐานไปเลยนะไม่ใช่ว่าฟังแล้วไม่มีจิตไม่สงบพอนั่งกรรมฐานแล้วจิตไม่สงบอีกพุ่งซ่านอีกก็ให้โยมได้ฟังธรรมะเหมือนอย่างที่พระสัมมาสัมพุทธเจ้าเทศโยมก็ส่งกระแสจิตไปตามพระธรรมเทศนาพระพุทธเจ้าเทศจบคนบรรลุนั่นเพราะบรรลุก็คือบรรลุมรรคผลโสดาบันบ้างสกทาคามีบ้างอนาคามีบ้างอรหันต์บ้างคือทางบรรลุธรรมนี่มันไปได้หลายทางทางหนึ่งก็ฟังธรรมแล้วก็ปฏิบัติไปทางหนึ่งก็มุ่งไปปฏิบัติตรงๆไปนั่งสงบก็ได้ทางหนึ่งไม่มีไม่ได้ฟังมากหรอกแต่ไม่ได้ไปมุ่งไปปฏิบัติมากแต่อยู่ที่ไหนก็ปฏิบัติธรรมอันนั้นก็ได้เหมือนกันไปถึงขั้นละเครื่องผูกมัดได้3อย่างนี่ก็ได้โสดาบันแล้วเรื่องผูกมัด3อย่างคืออะไรก็คือสักกายทิฏฐิปล่อยวางความถือตัวถือตนความเห็นเป็นเหตุถือตัวถือตนไอ้ตัวกูของกูที่หลวงพ่อพุทธทาสว่าน่ะปลดให้หมดทุกอย่างมันเป็นของมีขึ้นเพื่อจะแปรปรวนเปลี่ยนแปลงไปวิจิกิจฉาความลังเลสงสัยในพระพุทธพระธรรมพระสงฆ์เนี่ยลบออกให้ได้จากจิตใจไม่ต้องสงสัยนิยมยังสงสัยเยอะมากเลยสงสัยได้เฉพาะสงสัยเรื่องการเวียนว่ายตายเกิดชาติหน้ามีจริงหรือเปล่าก็ไม่รู้พระพุทธเจ้าตรัสบอกว่าเป็นพันครั้งในพระไตรปิฎกทั้งในพระวินัยปิฎกในพระสุตตันตปิฎกในพระอภิธรรมปิฎกอาตมาเชื่อว่าเป็นพันครั้งยังไม่ได้นับนะแต่ว่ามีเยอะมากเลยตรัสถึงเรื่องนรกเรื่องสวรรค์เนี่ยมีเยอะแล้วพระพุทธเจ้าจะเอามาหลอกทำไมหวังผลอะไรพระองค์ได้ผลสุดๆแล้ว
ถึงวันสุดท้ายพระองค์ก็ไม่ได้เอาอะไรไปก็บอกเหมือนที่บอกไว้แล้วแต่พระองค์ก็ทรงพบทรงเห็นตั้งแต่คืนตรัสรู้นั่นแหละระลึกชาติได้สมาธิจนระลึกชาติของพระองค์เองได้สมาธิเข้มข้นขึ้นไปก็ได้ทิพจักษุเห็นการเวียนว่ายตายเกิดของสัตว์อื่นแล้วก็ในที่สุดก็ได้อาสวัคยายานเกือบได้อุบายในการตัดการเวียนว่ายตายเกิดเพราะไม่ต้องทุกข์อีกต่อไป นั่นแหละพบอริยสัจเพราะฉะนั้นธรรมนี้ไม่ใช่พระพุทธองค์จะเอามาบอกเพื่อหวังผลประโยชน์อะไรจะเห็นว่าในวาระสุดท้ายอย่างพระชนมชีพพระองค์ก็ไปนอนปรินิพพานใต้ต้นสาละไม่ได้มีวิหารปราสาทราชวังอะไรทั้งที่ออกมาจากปราสาทราชวัง ใต้ร่มไม้หน้าเมืองกุชินาราแต่ว่าเดี๋ยวนี้เขาก็ไปสร้างสถูปไว้เป็นที่ระลึก ส่วนพระธรรมนั้นเราต้องปฏิบัตินะธรรมโมหเวรคติธรรมจาริง ธรรมนั่นแหละย่อมรักษาผู้ประพฤติธรรมธรรมโมสุจินโนสุขมาวหาติธรรมที่บุคคลรักษาดีแล้วย่อมนำสุขมาให้เอสานิสังโซธรรมเมสุจินเนนี่แหละเป็นอานิสงส์ของธรรมที่ประพฤติดีแล้วนานุคติงกัจฉติธรรมจารีผู้ปฏิบัติธรรมได้ดีแล้วอย่างนี้ย่อมไม่ไปสู่ทุกขติทุกขติอาจจะทุกข์ยากลำบากในชีวิตปัจจุบันก็ได้ทุกขติในทุกขติที่ชั่วในที่ทุกข์ยากในสัมปรายภพก็ได้ส่วนว่าพระวินัยที่ว่าพระพุทธองค์มาบัญญัติขึ้นภายหลังเมื่อพระสงฆ์มากขึ้นแล้วก็มีพระสงฆ์ที่เป็นปุถุชนคือพระที่ยังมีกิเลสหนานะปฏิบัติทำไม่ได้ไม่บรรลุเลยไม่เห็นประโยชน์ของธรรมแล้วก็ปฏิบัติออกนอกลู่นอกทางนอกแถวนอกแนวของสมณะที่ดีพระองค์จึงบัญญัติพระวินัยการบัญญัติพระวินัยนั้นก็บัญญัติก็หนักบ้างกลางบ้างเบาบ้างแต่ที่ว่าหนักบ้างกลางบ้างเบาบ้างคือกำหนดโทษกำหนดโทษอย่างหนักก็คือสึกสถานเดียวกำหนดอย่างกลางก็คือยังพอแก้ไขได้กำหนดอย่างเบาก็คือก็แค่แก้ไขได้ที่แก้ไขแบบง่ายกว่าก็ลักษณะเดียวกับที่เขามาบัญญัติกฎหมายนั่นแหละขนาดหนักก็คืออาจจะโทษประหารหรือตลอดชีวิตโทษอย่างกลางก็คือติดตลอดชีวิตหรือไม่ก็กี่ปีหนักเท่าไรก็ว่าไปโทษอย่างเบาก็อาจจะติดคุกหรืออาจจะชดใช้อะไรต่างๆที่เบากว่าอาจจะไม่ถึงต้องติดคุกแต่ต้องจ่ายค่าปรับสินไหมลักษณะเหล่านี้แต่ท่านผู้ที่มีจิตใจรักธรรมะบวชเข้ามาแล้วหรือญาติโยมที่ศรัทธาในพระรัตนตรัยแล้วนี่ทุ่มเทชีวิตเพื่อพระรัตนตรัยจะไม่ทำสิ่งที่มันเสื่อม
ไม่ทำสิ่งที่มันเสื่อมที่มันผิดที่มันมีโทษก็ปลดเปลื้องสิ่งเหล่านั้นห่างไกลสิ่งเหล่านั้นก็ทำให้ชีวิตดำเนินไปสู่อะไรเรียกว่าทางแห่งความสงบง่ายขึ้นทางแห่งการบรรลุธรรมง่ายขึ้นเราก้าวขึ้นบันไดแห่งพระนิพพานได้อย่างน้อยเมื่อถึงโสดาบันโสดาบันก็หมายความว่าเข้าสู่กระแสแห่งพระนิพพานอาจจะต้องไหลไปตามกระแสไกลหน่อยแต่ไม่ตกต่ำประการสำคัญก็คือเมื่อเข้าสู่โสดาบันแล้วเข้าสู่กระแสพระนิพพานและพระพุทธเจ้ารับรองไว้ให้การันตีไว้ให้ว่าจะไม่ตกต่ำไม่ตกต่ำนั้นหมายความว่าไม่ตกไปในอบายภูมิอีกแล้วปิดประตูอบายได้แน่นอนปิดประตูอบายได้แน่นอนก็คือไม่ไปอบายไม่ไปทุกขติไม่ไปวินิบาตไม่ไปนรกหรืออีกสูตรหนึ่งที่ท่านจัดมานรกเปรตอสุรกายดิรัจฉานก็ปิดประตูได้ปิดประตูอบายได้ก็ไม่ไปเกิดเป็นสัตว์นรกซึ่งลำบากที่สุดไม่ไปเกิดเป็นเปรตคือที่อดอยากอยากอยู่ร่างกายผอมโซน้ำเหลืองไหลเยิ้มผ้านุ่งผ้าห่มก็เต็มไปด้วยน้ำเหลืองเกลอะกรังนึกภาพดูถ้าเป็นอย่างนั้นนะมันน่าสมเพชเวทนาขนาดไหนอสุรกายอสุรกายนี่คือพวกผีพวกคล้ายๆพวกเปรตนั่นแหละนะเที่ยวหลอกเที่ยวหลอนอยู่บ้างทุกยากลำบากไปไหนไม่ถูกแล้วก็มาถึงพวกดิรัจฉานอสุรกายนี่บางมติท่านบอกว่าบางเวลาก็เป็นเทวดาขั้นต่ำไม่ใช่ขั้นสูงนะเป็นเทวดาขั้นต่ำบางเวลาก็ต้องไปทำหน้าที่เป็นนอนนะพวกยมบาลอะไรเนี่ยก็เที่ยวหลอกหลอนเที่ยวปรากฏอยู่อดอยากๆเหมือนกันนะสงวันนั้นก็มาเป็นสัตว์ดิเรกชันคนเราตายแล้วไปเกิดเป็นสัตว์ดิเรกชันก็มีเยอะนะเยอะกว่าได้มาเกิดเป็นมนุษย์ด้วยซ้ำไปมนุษย์มีประมาณ 8,000 กว่าล้านมึงเดี๋ยวนี้ในโลกแต่สัตว์นี่มันไม่รู้เท่าไหร่เพราะว่าตายไปแล้วไปด้วยบาปไม่ได้มาเกิดเป็นมนุษย์ก็ไปเกิดเป็นสัตว์อื่นเยอะแยะเลยไปถูกฆ่าเพื่อเป็นอาหารบ้างไปถูกทำร้ายไปถูกทุกข์ยากลำบากมาทรมานไปอยู่ทะเลมหาสมุทรลึกๆไม่ได้เห็นแสงสว่างเลยก็มีเพราะฉะนั้นก็นะเราพ้นจากสัตว์เดรัจฉานมาเป็นมนุษย์มาเป็นเทพบุตรเทพธิดานี่ดีก็ปฏิบัติธรรมให้ดีปฏิบัติศีลให้ดีรับศีลแล้วก็พาไปรักษาศีลที่บ้านอย่าทิ้งศีลไว้ที่วัดหมดนะวันนี้รายการพุทธานุภาพก็ว่ามาเรื่องธรรมะและวินัยก็หมดเวลานะขอความสุขสวัสดีความเจริญในธรรมของพระสัมมาสัมพุทธเจ้าจองบังเกิดมีแด่ท่านผู้ฟังทุกท่านขออนุโมทนาบุญที่ติดตามสดับรับฟังขอเจริญพรทีนี้ก็มาติดตามรายชื่อใครบ้างไม่ได้อ่านช่วงสองก็มีหลายคนไม่อ้อหลายเหมือนกันปรนันท์ขาวศรีสาธุหนูปานลักษณะวิลาศสาธุรังสรรทองสร้อยสาธุ
หลวงปานบอกว่าน้องกราบนมัสการสาธุสาธุสาธุเจ้าค่ะทั้งสันทองสร้อยก็บอกว่าน้องกราบนมัสการถวายความเคารพพระเดชพระคุณท่านเจ้าคุณด้วยความเคารพอย่างสูงครับน้อมกราบนมัสการสาธุสาธุสาธุครับสาธุแปะนันทิการก็บอกว่าน้อมกราบนมัสการสาธุสาธุสาธุเจ้าค่ะสาธุสุขุมวงสาธุผมมองมาจากเวอร์จิเนียนู่นนะลีลาวดีดอกสร้อยบอกว่าน้อมกราบนมัสการด้วยความเคารพอย่างสูงเจ้าค่ะน้อมกราบมาจากสวรรค์นครสวรรค์สาธุสุพรรณีวันดีบอกว่าสาธุ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 เจเจบุมาก็สาธุน้ำบอกว่าน้อมกราบสาธุสาธุสาธุอนุโมทามิบอพานูเอ็นสาธุจารุชาวัดสาธุสิริพงเพศบำรุงกระสาธุครับพระอาจารย์สาธุสุขุมวงศ์นี่มาบอกว่าน้อมกราบถวายความเคารพพระเดชพระคุณครับผมสาธุครับกริชไกรดิษฐ์ทนายความอยู่หัดใหญ่นุ่นสาธุลูกศิษย์วัดบอกว่ากราบนมัสการท่านเจ้าคุณครับแม่ชีจุฬาก็คงจุฬาลักษณ์นนใหญ่นะพิมพ์ได้แค่นั้นนะตาอาจจะมองไม่เห็นแล้วรู้ว่าแม่ชีจุฬาก็แล้วกันสุนันทาเกศรสาธุสุนันทาบอกว่าน้อมกราบนมัสการพระอาจารย์ด้วยความเคารพนับถืออย่างสูงเจ้าค่าสาธุโอเคนายเบสกระนมัสการครับอาจารย์เจ้าคุณสาธุต้าสิทธิมงคลนมัสการสาธุครับเอาสาธุบุญมีดำริสาธุสาธุสาธุเพราะงั้นสาธุทองใสราชโคตรก็บอกว่าน้องกราบนมัสการหลวงพ่อเจ้าคุณขอรับสาธุสาธุสาธุสุดารัตไม่ใช่เกยุราพันธ์นะสุดารัตน์ชำนาญคำสาธุเป็นคนสุดท้ายในคืนนี้เอาละขออนุโมทนาบุญขอบคุณทุกท่านพรุ่งนี้ฟังกันใหม่สวัสดี